ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอ็กช็อตจีนนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในโหมดหวงปู่นะครับอันนี้เป็นด่านที่4แล้วนะครับและคิดว่าน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับของซีรีส์นี้นะครับซึ่งของไทยแม่งก็มีอยู่แค่ด่านเดียวนะครับจีนตอนนี้แม่ง4ด่านแล้วครับแบบรอนานจนเป็นด่านสุดท้ายแล้วอะครับผมอันนี้คือผมต้องจัดการคนละฝั่งกับเพื่อนใช่ไหมมาผมมีแต่เนี้ยครับผมก็ไม่รู้นะเล่นยังไงด่านเนี้ยแต่ว่าโอ้โหเพื่อนเราทําอะไรก็ไม่รู้เพื่อนทําอะไรของเพื่อนเนี่ยทําไมมันแรงจังมันแรงแบบแรงจัดเลยครับโอ้แล้วปิงผมก็รู้สึกว่ามันเยอะมากเลยปิงตั้ง220อ่ะอยู่ดีโปรแกรมลดปิงผมแม่งเป็นภาษาจีนเฉยเลยผมเลยแบบว่าเลือกเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกไงนะครับก็เลยแบบสุ่มๆเลือกมานะครับได้เซิร์ฟเวอร์อะไรมาก็ไม่รู้แม่งปิงอย่างเยอะบอกเลยวันนี้เขาใช้ปืนอะไรเล่นกันวะเนี่ยไม่แรงจังเดี๋ยวผมต้องไปหาเก็บของเขามาเล่นแล้วนะครับอันนี้เป็นระดับยากนะอันนี้ผมเล่นตอนเที่ยงคืนที่คือ11 นาทีรู้สึกว่าห้องแม่งน้อยมากแล้วประเด็นคือเล่นแล้วคนจีนแม่งเตะผมแบบเตะรัวเลยอะไม่รู้ทำไมสงสัยเขาคัดคนเล่นเป็นหรือมั้งป่ะอันนี้เป็นบอสนะครับแล้วเราจะจัดการยังไงต้องเอาปืนยิงไหมหรือว่าเอานี้ฟาดๆเอาเปลี่ยนปืนของเราดีกว่าไอ้ว่าแต่ปืนผมอยู่ไหนเดี๋ยวทำไมผมสลับปืนไม่ได้วะเป็นไรวะโอ้ตายง่ายมากนี่เขาใช้ปืนอะไรเล่นกันวะเนี่ยผมดีเลย์มากเลยครับตอนนี้ปิง192ยังดีเลย์ขนาดนี้เลยอะคิดดูนี่เขาแบบเน้นยิงอย่างเดียวเนี่ยแล้วพวกมอนตัวที่เหลือเขาจัดการไงคือแต้มผมแบบที่โลอ่ะโอ้โหถ้าเกิดเขามาดูคลิปผมนี่เขาคงเม้นด่ากระจายแล้วมั้งว่าไอ้เหี้ยทำอะไรของมึงเนี่ยแต่ก็รอดมาได้ก็ดีละนะครับจะได้เกาะเขาเล่นเอานะครับว่าผมฆ่าตัวตายดีกว่าแม่งอะไรก็ไม่รู้ปืนก็หายเอ้ยเราเก็บเขามาเล่นได้ไหมไม่ได้แม่งแบบปิงแบบเยอะอะปิงเราเยอะอะกดทิ้งปืนไม่ได้เลยเนี่ยเป็นไรก็ไม่รู้อะปิงเยอะมากลำบากมากเลยลำบากจริงอันนี้ผมเล่นในโน้ตบุ๊กนะครับผมไม่ได้เล่นกับคอมตั้งโต๊ะนะครับเสียงก็จะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ากลัวช่องไม่มีคลิปไงไม่มีคลิปลงไงปกติผมลงทุกวันอยู่แล้วไงแต่พักนี้ผมไม่ได้ลงทุกวันไงพอดีมันมีข้อจํากัดอยู่นะครับป่ะตัวนี้ผมต้องยิงไหมโอ้โหเยอะมากแล้วขึ้นทางไหนต้องขึ้นบันไดใช่ไหมอันนี้เพิ่งเล่นนะเนี่ยไม่ได้ดูใครเขาเล่นมาด้วยเนี่ยแม่งแบบอาจจะงงๆหน่อยนะครับอันนี้คือยังไงต้องกระโดดข้ามปะเอาไม่ได้หรอคือไงครับทุกคนผมเล่นไม่เป็นขึ้นไปข้างบนยังไงนะอันนี้คือรอบบอสปะอ๋อยังเหรอเอ้าผมอันนี้ผมโดนเพื่อนร่วมทีมเอารถถังเหยียบใช่ไหมเนี่ยต้องกดตัว E ขึ้นเนาะโอเครู้เรื่องโอเคนี่ต้องขับรถถังเนาะแล้วมันคอนโทรลยังไงวะทำไมมันดูคอนโทรลยากๆอย่างมันดูคอนโทรลยากๆไงไม่รู้เนาะเนี้ยพอได้แล้วท
ที่ขวายิงได้ไหมที่ขวายิงได้โอเคนี่ให้เขาแบกแล้วกันเล่นไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับก็แบบเล่นแบบโง่ๆไปแล้วกันนะครับเพื่อนเราก็นำไปเยอะเลยอันนี้เวลานับถอยหลังอะไรเนี่ยคอนโทรลยากมากอ๋อใช้วิธีการหันเมาส์เอาโอเคอ๋อมีเรดาร์บอกอยู่ว่าตอนนี้เราตำแหน่งรถของเราเป็นยังไงโอเคเพิ่งเห็นแล้วกดตัว E ลงใช่ไหมผมว่าวิ่งเอาตั้งแต่แรกอะดีแล้วเวนนี่เราตามหลังเพื่อนแบบโอ้โหโหลเลยอะแต้มนำใครไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยก็พอได้อยู่นะตัดไปช่วยกันยิงกับเพื่อนมาปาระเบิดน้ำแข็งให้เฮ้ยเกาะแล้ววะเนี่ยอันนี้ระดับยากจริงป่ะอันนี้ระดับยากใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าระดับยากอ่ะบอสตัวสุดท้ายอ่ะแม่งยากแบบยากสัสๆเลยเห็นนายเขาบอกผมมาเดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะยากมากน้อยแค่ไหนแล้วกันนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะขอ300ไลค์ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าตอนดึกๆนี้คนจีนไม่ค่อยเล่นกันแล้วแบบว่าเล่นห้องไหนแม่งก็โดนเตะตลอดเนี่ยเนี่ยเพิ่งอันนี้เป็นห้องแรกเนี่ยที่ผมเล่นมาถึงตรงเนี้ยนะครับโดยปกติอ่ะห้องอื่นที่ผมเข้าไปเล่นใช่ป่ะแค่เข้าด่านแรกอ่ะแม่งกดออกกันแล้วไม่รู้กดออกกันทำไมกลัวไม่ผ่านอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้กับพวกเขาอ่ะคือตอนนี้หูฟังจะดับเสียงดังชิบหายเฮ้ยตะกี้ผมยิงได้ปะหรือคนอื่นยิงได้ไปมาไปไหนต่อรอบนี้อันนี้บอสตัวสุดท้ายใช่ไหมน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายคือไงต้องยิงไอ้ตัวพวกนี้ใช่ไหมยิงตัวพวกนี้ก่อนแล้วตรงกลางยังไงต่อมันมีเป็นเวฟเหรอเป็นเวฟอะไรอย่างงี้ป่ะหรืออะไรยังไงโอ้โหอะไรวะเนี่ยไอ้นี้เล่นระดับอะไรเนี่ยระดับยากหรือง่ายเนี่ยโอ้ยแหลกเดี๋ยวรอดูต่อไปดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้คือวิ่งมองอะไรไม่เห็นเลยไอ้มองเห็นอยู่แต่มันเบอร์มันวิ่งไงไม่รู้เอาไว้ก่อนยังไงอีกปืนนี้ยิงนิ่งมากชอบอันนี้ต้องนั่งไหมโอ้ยเลื่อนรถอยู่ดีว่ะหลบไม่พ้นแน่เลยต้องเล็งตรงไหนเนี่ยถึงจะโดนเล็งประมาณนี้ใช่ไหมโอเคต้องเล็งในตำแหน่งที่มันอยู่ผมได้อีกด้วยนี่จบยังหรือมีต่ออีกมีต่อไหมไงต่อโอ๊ยตายเลยว่ะเอ้าจบแล้วเหรอเอ้าจบแล้วนะครับตอนผมกดเข้าห้องผมไม่ได้ดูโปสเตอร์ด้วยดิว่ามันเป็นยากหรือง่ายแต่ตอนนี้คือจบแล้วอ๋อระดับง่ายก็ว่าทำไมมันตายง่ายจังระดับง่ายนี่เองนะครับก็ดีแล้วนะครับที่ไม่สร้างระดับยากมานะครับเพราะว่าระดับยากผมคิดว่ามันน่าจะยากนะครับยากแบบยากเลยอ่ะแต่ผมขอเปิดกล่องหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันดรอปอะไรบ้างนะครับElectric M134 ชื่อนี้ผมจำได้ในเซิร์ฟเวอร์ไทยมันก็คือมินิกันแกลิ่งสายฟ้าแหละนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับด่านใหม่นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันรอแบบว่าคอมผมมันพร้อมใช้งานแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงแบบยากให้ดูเลยนะครับวันนี้ก็แบบ
ง่ายๆไปก่อนกันแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะคลิปนี้ขอถึง300ไลค์นะครับแล้วผมจะมาทำคลิปต่อนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ